สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง At Heart Show The Stronger วันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้ท่าออกกำลังกายนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องนั่งวีลแชร์คนกลุ่มนี้ยังต้องออกกำลังกายกันอยู่นะคะทำไมต้องออกและมีท่าไหนกันบ้างเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณฝนค่ะคุณอนันตาชูชมชื่นนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาล World Medical ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็มีแบบของเราด้วยนะคะน้องทันสวัสดีค่ะเอาวันนี้สองสาวเราจะคุยด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นคุยกับคุณฝนก่อนคือความสำคัญของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ป่วยที่นั่งวีลแชร์คือคนกลุ่มนี้ยังต้องออกกำลังกายอยู่ถูกไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าคนสูงวัยค่ะต้องออกกำลังกายเพราะว่าเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้ระบบการทำงานของหลอดเลือดและหัวใจค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่เป็นการออกกำลังกายด้วยท่านั่งอย่างเงี้ยเหรอคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องนั่งวีลแชร์ค่ะเราก็จะให้กำลังกายในท่าที่เป็นท่านั่งเพราะว่ามีความสะดวกต่อเขานะคะเขาสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยสูงอายุอะค่ะเราก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันอาจจะเป็นท่านั่งท่ายืนดังนั้นท่าแรกที่จะมาแนะนำกันนี่เป็นท่าที่เหมาะกับใครยังไงคะท่าแรกเลยเนี่ยหนูจะเริ่มต้นด้วยท่าของผู้สูงอายุแล้วกันนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแทนค่ะก็อย่างเช่นว่าถ้าเป็นท่านั่งใช่ไหมคะเราก็จะยืดแขนออกมาตรงๆแบบนี้นะคะยืดขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นนะคะยืดหลังตรงนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการยืดกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็ค้างเอาไว้ประมาณ10วิแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาลงอันนี้คือยืดเหยียดละใช่ค่ะเป็นการยืดเหยียดแต่เห็นมีอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นในชื่อของกายภาพบำบัดก็จะชื่อว่าเทราแบนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อก็ยังไงฮะก็คือท่าแรกนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการออกกำลังกายแขนเราก็อาจจะอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงอย่างนี้ก่อนก็ได้เบาๆนะคะอย่างนี้ก็ทำประมาณสัก10ครั้งก็ได้ค่ะสัก3เซตก็พอนะคะแล้วก็มีอีกท่านึงที่หนูอยากจะนำเสนอก็คือเป็นอย่างนี้นะคะเอามือจับเก้าอี้ไว้นะคะข้างนึงแล้วก็ดึงขึ้นแบบนี้นี่นะคะ10ครั้งเหมือนกันแล้วก็ทำสลับข้างกันนะคะโอ้มันก็ได้แรงอยู่นะใช่ค่ะต่อมาก็คือจะเป็นส่วนที่เราได้ลำตัวด้วยนะคะก็คือให้จับอย่างนี้นะคะเอาตัวของเทราแบนเนี่ยไว้ข้างหลังค่ะนะคะเราก็จับให้สั้นเดี๋ยวน้องท่านนะคะนั่งเถิบออกมาจากวีลแชร์นิดนึงใช่ค่ะเอไปด้านหลังนะคะแล้วก็งอศอกขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยค่ะ อย่างนี้ค่ะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยืดแขนออกไปด้วยนะคะโน้มตัวมาข้างหน้าเยอะขึ้นนิดนึงนะคะก็คือเพื่อที่มันเนี่ยจะได้กำลังของกล้ามเนื้อท้องด้วยนี่คือซิทอัพใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องต่อไปนะคะก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะคะแล้วก็แขนก็คือนะคะให้อย่างนี้เอาศอกมาติดเข่าแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไปนอนเหมือนเดิมท่าสุดท้ายก็คืออันนี้นะคะจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อของตัวสะโพกนะคะตัวสะโพกขาทั้งสองข้างแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อแขนด้วยในตัวกันนะคะก็คือให้จับแบบนี้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องดึงนะคะให้จับเฉยๆทีนี้นะคะให้เรายกขาขึ้นมาแล้วก็ดึงลงทีนี้เอาลงหุบแบบนี้นะคะแล้วก็ใช่เป็นจังหวะแบบนี้ค่ะ10ครั้งแล้วก็จะได้ในกล้ามเนื้อหน้าขาในกล้ามเนื้อหน้าขาด้วยแล้วก็แขนในขณะเดียวกันเราต้องมีการเกรงตัวใช่ไหมคะก็จะได้กล้ามเนื้อท้องไปในตัวด้วยเหมือนกันดีเนาะ2 3 in 1แล้วเราก็สลับกันอย่างนี้นะคะก็เป็นการออกกำลังกายหลายท่าเนี่ยได้หลายส่วนพร้อมๆกันในท่าเดียวกันนะคะก็อย่าลืมลองฝึกกันดูด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะI'm not afraid.